วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 น.ทาง Workpoint ช่อง 23ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารมาฝากคุณผู้ชมจานนี้อร่อยน่ารับประทานครับบะหมี่ไก่กรอบซอสพะแนงคุณผู้ชมครับโดยปกติแล้วเนี่ยไก่ทอดกรอบเนี่ยเขาก็รับประทานกับน้ำจิ้มไก่ทอดธรรมดานะคุณผู้ชมแต่วันนี้ซอสของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีความเป็นพะแนงแล้วก็มีกลิ่นหอมของชีสมากมากรับรองคุณผู้ชมจะชอบครับไก่กรอบแล้วก็ราดซอสพะแนงคำว่าซอสพะแนงเนี่ยอินเตอร์ไปแล้วนะฝรั่งอะไรเนี่ยปลื้มคุณผู้ชมเอาไปราดสเต็กบ้างไปราดไก่บ้างแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้ล่ะคุณผู้ชมใส่แป้งลงไปก่อนเตรียมไว้เลยแล้วก็ใส่น้ำเย็นลงไปคนผสมไม่เข้ากันเอาละพอเราได้แป้งเรียบร้อยเราก็มาเตรียมเกล็ดขนมปังชุบทอดก็โกกิอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมเทไว้เลยเตรียมไว้สิ่งที่จะทำให้ไก่มีกลิ่นหอมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้วอลผงกะหรี่ปลาปืนไข้ขวดนี้1ช้อนชาสำหรับไก่ข้างนี้แล้วก็ทาถูให้ไก่เนี่ยมีกลิ่นหอมผงกะหรี่เสร็จแล้วก็กลับอีกข้างหนึ่งแล้วก็ใส่อีกช้อนชาหนึ่งแค่นี้ก็จะหอมแล้วนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะคุณผู้ชมก็หมักผงกะหรี่เนี่ยเอาไว้กับไก่สักคืนหนึ่งในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเวลาหั่นไก่ขึ้นมานะไก่ก็จะเหลืองๆมีกลิ่นหอมเห็นไหมคุณผู้ชมหอมมากเลยนี่ยังไม่ทอดเลยกลิ่นยังชวนรับประทานขนาดนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่งาขาวปลาข้าวทองใส่ลงไปในส่วนผสมของแป้งเพราะว่าอาจารย์อยากให้มีงาติดอยู่ด้วยจุ่มไก่ลงไปในแป้งทั้งสองด้านให้ไก่เนี่ยติดแป้งที่เปียกๆแล้วมีงาติดขึ้นมาด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมเอาให้ทั่วนะเสร็จแล้วก็จัดการคลุกลงไปในเกล็ดขนมปังน้ำมันร้อนแล้วใช่ไหมจัดการหย่อนลงไปนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นจะเป็นนี้ซอสแพนมอดามญี่ปุ่นตราหัวมาลายจะผัดก็น้ำมันถั่วเหลืองใส่ลงไปในนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะน้ำพริกแกงพะแนงปลาโลโบ้2นี้นี่เองคุณผู้ชมตักสักหน่อยนึงทำซอสพะแนงดูสิเสร็จแล้วก็ไฟอ่อนๆเพราะว่าการทำซอสของเราเนี่ยจะต้องใจเย็นๆค่อยๆผัดกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมผัดไปสักครู่นึงเอาล่ะเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมพอน้ำมันเริ่มร้อนน้ำพริกแกงพะแนงเข้ากันนะคุณผู้ชมจะเห็นน้ำมันออกมาเป็นสีส้มๆกลิ่นพะแนงนี่แบบครุ้งเลยนะคุณผู้ชมหอมมากเราก็จะใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปสำหรับการทำซอสที่ต้องการความเป็นครีมพอใส่ลงไปเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็จัดการผัดต่อให้น้ำพริกแกงพะแนงของเราเนี่ยเข้ากันดีคนให้เข้ากันให้น้ำพริกแกงละลายแล้วก็เข้ากับนมฟอลคอนของเราถั่วลิสงเลาะเปลือกเรียบร้อยแล้วตราข้าวทองจัดการต้มจนกระทั่งสุกนิ่มเคี่ยวไปคุณผู้ชมความเป็นพะแนงเนี่ยเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือมีกลิ่นถั่วมีกลิ่นเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์แล้วมันจะต้องมีกลิ่นของน้ำมะขามเปียกแล้วก็รสเปรี้ยวแบบนิดๆน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสโอ้โหจากมะขามธรรมชาติ 100% แค่นี้คุณผู้ชมก็จะมีเปรี้ยวๆรับประทานกับอะไรก็จะอร่อยคุณผู้ชมเห็นไหมกลิ่นมะขามออกเลยคุณผู้ชมเนี่ยอาจารย์ศักดิ์ชอบมันทำให้งานครัวของเราสะดวกสนุกสนานมากคุณผู้ชมโอ้ยนี่หลับตาทำก็รู้เลยว่ารสชาติเนี่ยจะต้องอร่อยมากปิดเตาปุ๊บคุณผู้ชมยังไม่เสร็จคุณผู้ชมใจเย็นๆแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตนี่ค่ะมายองเนสรสชีสคุณผู้ชมนี่แหละคือส่วนผสมที่จะทำให้อาหารไทยในสไตล์ฟิวชั่นฝรั่งของเราเนี่ยดูมีความทันสมัยขึ้นคุณผู้ชมใส่ลงไปนะจะมีความเป็นชีสมากเห็นไหมคุณผู้ชมดูสีออกมาเหลืองๆเนี่ยพอใส่ลงไปเสร็จแบบนี้นะคุณผู้ชมก็จัดการคนให้เข้ากันความเป็นชีสและความเป็นครีมจะทำให้ซอสตำรับนี้ออกมาดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นโอ้โหพะแนงชีสพีนัทคุณผู้ชมเลิศมากเสร็จแล้วเราก็ราดซอสพะแนงชีสของเราคุณผู้ชมโอ้นี่ที่เป็นร้านอาหารฝรั่งนะป่านนี่กรี๊ดเลยนะ
ขาเอาเฟรนช์ฟรายเนี่ยจัดการเอามารับประทานจิ้มกันเป็นที่อร่อยเอาละเสิร์ฟแบบฝรั่งกินแล้วจุกอะอเมริกันสไตล์คุณผู้ชมใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าถือว่าเลิศมากแล้วคุณผู้ชมจานนี้น่ารับประทานไหมบะหมี่ไก่กรอบซอสพะแนง